คนที่ไม่ชอบคุณพิธาพูดง่ายๆว่าคุณพิธาเนี่ยนโยบายต่างประเทศพูดออกมาเอียงไปทางด้านตะวันตกมากเลยเดี๋ยวจีนเขาก็ไม่พอใจหรอกสิ่งที่ก้าวไกลจะต้องคิดมากแล้วก็ทำมากก็คือว่าไม่ร่วมมือกับสหรัฐในการสกัดจีนผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีภาพของภาพการต่างประเทศไม่ค่อยชัดเจน คือไม่ใช่จุดเด่นถ่ายออกมาจากสำนักข่าวอิรัวดีนะว่ารัฐบาลก้าวไกลคุณพิธาน่าจะโปรตะวันตกพูดอย่างนั้นใช่ไหมครับการทูตแบบต้นไผ่แบบลู่ตามลมนี่เราจะหยุดละความลู่ลมก็ไม่ได้หมายถึงความอ่อนแออันนี้ผมคิดว่าผู้บริหารพรรคก้าวไกลต้องเข้าใจถ้าเกิดทางพรรคก้าวไกลคุณพิธาได้เป็นนายกเนี่ยใช้ทหารให้เป็นประโยชน์ใช้อาเซียนในการที่จะทำให้เกิดสันติภาพผมเสนอว่าทิศทางนโยบายต่างประเทศไทยควรเป็นนโยบายถ่วงดุลอำนาจและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับแต่อยู่บนพื้นฐานของความพลิ้วไหวทางการทูต